ามรายงานล่าสุดเหรียญ Baby Dot คอยกว่าครึ่งล้านเหรียญได้ถูกเผาด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ Baby Dot ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีมที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไหยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้กระดานเทรดคอย EX Exchange ระดับโลกมีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า673สินทรัพย์ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงกันแบบจุใจฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้จากข้อมูลของเบิร์นเบบี้ดอทได้รายงานว่าเบบี้ดอทคอยมากกว่าครึ่งล้านได้ถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากทีมงานเบบี้ดอทและชุมชนได้ลงมือเผาโทเค็นครั้งใหญ่โดยมีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ 1,486,525 ดอลลาร์สิ่งนี้ได้เพิ่มปริมาณการเผาไหม้จากอุปทานทั้งหมดจนถึงตอนนี้ 48.776% ของอุปทานทั้งหมดเริ่มต้นด้วยโทเค็น420,000 ล้านโทเค็นได้ถูกเผาทำลายไปแล้วโดยทางทีมงาน Baby Dot ได้ทำการแจ้งรายละเอียดการเผาไหม้ครั้งใหญ่โดยทีมงานได้ทำการเผาโทเค็น Baby Dot ทั้งหมด257ล้านล้านเหรียญมูลค่าอยู่ที่ 668,000 ดอลลาร์จากนั้น Baby Dot อีก310ล้านล้านมูลค่ากว่า 86,000 ดอลลาร์ได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วในธุรกรรมขนาดใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมการเผาไหม้บน BSC Scan ได้ถูกแชร์ผ่านบัญชี Twitterอย่างเป็นทางการแต่เราควรระลึกไว้เสมอว่าทีมงาน Baby Dot Coin ได้ยืนยันว่าจะทำการเผาโทเค็น Baby Dot 5เหรียญสำหรับแต่ละโทเค็นที่เบิร์นผ่านพอท่านเบิร์นซึ่งได้เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ตามนั้น Baby Dot กว่า51ล้านล้านชิ้นได้ถูกเผาโดยชุมชนผ่านพอท่านการเบิร์นทีมงาน Baby Dot จับคู่ความพยายามของชุมชนด้วยการเบิร์น5เท่าของจำนวนนี้ซึ่งเท่ากับ257ล้านล้าน Baby Dot โดยเครื่องมือติดตามการเบิร์นของ Baby Dot Coin ได้รายงานว่าในช่วงปิดเดือนมีนาคมโทเค็น 4,000 ล้านล้านเหรียญได้ถูกเผาตั้งแต่ต้นปีดังนั้นโทเค็น 3.63,000 ล้านเหรียญมูลค่า 9,661,188 ดอลลาร์ได้ถูกเผาในช่วง3เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ที่ถือ Baby Dot อยู่ยังต้องรับข่าวแรงบวกอีกมากมายโดยล่าสุดได้มีรายงานว่าการซื้อขาย Baby Dot คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานบน Bybit กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ5ในวันที่4เมษายนปี2023เวลา 8.00 น UTC และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ Baby Dot Coin ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรด Coin EX ล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่2810มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด8ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป 1.61% สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่าง MA 7วันได้ทำการตัดผ่านเหนือเส้น MA 30วันเป็นที่เรียบร้อยในช่วงของกราฟไทม์เฟรม1วันและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ